คนที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีที่สุดคือเจ้าหน้าที่รัฐผมเชื่อว่ายังไม่หลบหนีออกต่างประเทศเพราะเสียแป้งเนี่ยกระทำความผิดเกี่ยวกับราชทัณฑ์มันไม่ใช่นักการเมืองจะจับเป็นหรือจับตายผมพูดเลยว่าเสียแป้งตายอย่างเดียว20กว่าวันแล้วตำรวจยังคงไล่ล่าเสียแป้งนาโหนดที่คาดว่ายังหลบหนีบนเทือกเขาบรรทัดหลังเกิดการปะทะกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่สุดท้ายหลบหนีไปได้ซึ่งทางด้านของตำรวจสามารถตรวจยึดอาวุธสงครามเช่นปืน M16 1กระบอกปืนสั้น1กระบอกโดยเสียแป้งเป็นหนึ่งในบุคคลของวงการผู้มีอิทธิพลของจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมากแต่จุดเริ่มต้นของการที่มีอิทธิพลเช่นนี้รองแต้มอดีตรองผบช.น.ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในนักสืบมือดีของนครบาลเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือเสียแป้งนี่เป็นผู้มีอิทธิพลนะผู้มีอิทธิพลเพราะผู้มีอิทธิพลเนี่ยคนจะเป็นผู้มีอิทธิพลได้ต้องมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนจะมาเขาถึงเป็นผู้มีอิทธิพลได้คนที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีที่สุดคือเจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐอะไรบ้างล่ะที่มันจะทำให้มีอิทธิพลพูดตรงๆเลยคนมีสีคนที่เป็นกระบวนการยุติธรรมคนที่เป็นนักการเมืองดังนั้นเมื่อเขาสนิทหรือเขารู้จักพวกนี้แล้วและใครล่ะที่จะไปตรวจสอบตรวจค้นเขาจะมามันก็เลยเป็นช่องว่างประกอบกับเสียแป้งเป็นคนใจถึงใช้เงินเป็นและนักเลงก็ต้องสะสมอาวุธตัวเองสะสมอาวุธเจ้าหน้าที่รัฐไม่ตรวจสอบเขาก็เลยต้องมีมากมายนี่ถ้าไม่มีเรื่องเผลอๆมันจะมีมากกว่านี้ก็ได้อิทธิพลเขามีอิทธิพลขนาดไหนขนาดเขาทำอะไรผิดกฎหมายเอาที่บอกว่าที่บอกเป็นล็อตๆนะเขาสามารถจะขนผ่านด่านตำรวจโดยมีคนสั่งให้ยกเลิกด่านได้เพื่อให้ของก็ผ่านได้คุณคิดดูดีแล้วเรื่องปืนแค่นี้มันเรื่องง่ายมากผมเชื่อว่ายังไม่หลบหนีออกต่างประเทศเพราะเสียแป้งเนี่ยกระทำความผิดเกี่ยวกับราชทัณฑ์มันไม่ใช่นักการเมืองถ้าเป็นกระทำผิดแบบฝ่ายการเมืองยังไปอยู่ต่างประเทศอื่นเขายังให้การรับรองช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นคดีอาชญากรรมเนี่ยมันจะไปอยู่โดยเปิดเผยไม่ได้และยิ่งกำนันแป้งหนีคุก2นันแป้งเป็นคนดังมีชื่อเสียงขนาดนี้ประเทศไหนเข้าไปเขาก็ต้องส่งกลับแน่นอนแม้แต่ในคนไทยเองตอนนี้ถ้าเสียแป้งไปอยู่ที่ไหนคนก็รังเกียจหมดเลยอย่ามานะเดี๋ยวเราเดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นง่ายยากที่สุดที่เขาจะไปอยู่กับใครเขาจึงต้องอยู่แต่ในป่าเนี่ยป่าในเขาก็สามารถจะเอาตัวรอดได้สุดท้ายแล้วตำรวจจะสามารถจับเป็นได้หรือไม่หรือลามไปจนถึงขั้นวิสามันเนื่องจากว่าเสียแป้งก็มีอาวุธสงครามติดตัวหากเกิดการปะทะเจ้าหน้าที่ก็สามารถยิงสวนได้เพราะเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายจับได้น้องจำไว้ฮะคุณจะหนีได้ไง20ปี30ปีแล้วคุณมีชื่อเสียงงี้คุณจะหนีไปคุณออกไปไหนคนก็แจ้งหมดเพื่อนบ้านเขาก็จับส่งคุณจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่มาเลเซียเหรอจะอยู่ตรงไหนมาเลเซียอยู่ชายแดนมาเลเซียเหรอเดี๋ยวคุณก็โดนจับหลบหนีเข้าเมืองก็ส่งคุณจะใช้เงินกับมาเลเซียได้ไหมก็ไม่ได้ยกเว้นไปอยู่บ้านญาติพี่น้องดูยังไงก็ต้องรั่วจะมาก็มีกฎหมายส่งพลเรือนตำแหน่งเดี๋ยวก็ต้องส่งมายากถ้าไม่ใช่เป็นคดีการเมืองอยู่ยากถามว่าจะจับเป็นหรือจับตายผมพูดเลยว่าเสียแป้งตายอย่างเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเลยเพราะก็ทุกวันนี้ก็เจอปืนกูไปจับเขาเนี่ยมันต้องมีปืนอยู่แล้วอะแล้วผมจะรอให้คุณมายิงผมเหรอผมก็ต้องถึงเวลานั้นยกเว้นคุณเดินเข้ามาโยงไม้โยงมือหรือคนมามอบตัวก็อาจจะรอดแต่ถ้าเกิดปิดล้อมยังไงคุณมีอาวุธปืนยังไงเขาก็ต้องจากการ